วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์หญิงอรุณีกาสยานนท์ยรนันท์กันหานะครับมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกหนักเลยทีเดียวในพื้นที่กรุงเทพนะฮะจนต้องพูดเลยจะบ้าเหรอจะบ้าเหรอจะบ้าเหรอถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเสียงนี่ดังมาจากแถวพลังประชารัฐหรือเปล่านะฮะมันต้องมีที่มาที่ไปไงอยู่ๆแบบคุณไผ่ลิกเขาจะลุกขึ้นพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงแต่คู่นี้ก็ใช่มั้ยเขาไม่เบื่อไม่เมากันมานานแล้วไม่เบื่อไม่นักไม่เมาตั้งแต่ลายหลุดแล้วครับอันนี้กำลังพูดถึงกรณีคุณศิระเนี่ยอยู่ๆก็จับไมค์ขึ้นมาพูดว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยขออย่างเดียวนะอย่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสักพักเลยมีเสียงดังขึ้นมาเลยบ้าเอาบ้าไม่แต่กำลังสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมามันมีเหรอฮะก็เขาบอกไงว่าไม่รู้หรือเปล่าเมื่อก่อนไม่รู้แต่คนนั้นเขาไม่ได้อยู่นี่เมื่อก่อนคิดว่าเป็นแป้งมันอื่นก็ว่างั้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถือว่ามันมีคนบอกเริ่มเป็นแป้งเด็กแล้วอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่า YouTube พิมพ์คำว่า Voice TV และ Voice TV Talking Thailand นะครับอย่าลืมเข้าไป Subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยเห็นว่า 1.93 หรือ94เอ็มแล้วนะฮะ อีกไม่เท่าไหร่ก็2ล้านใกล้แล้วเราขอมา2มาพักใหญ่ๆแล้วรอบ11ปีได้มั้ยขอ2ล้านนี่ถึงนะนะฉลองวันเกิดก่อนวันที่29มิถุนายนไม่ใช่ลดไปอยู่ที่ 1.1 ล้าน11ปีขอ2ขอ2นะฮะได้เป็น2ล้านช่วยกันนะจัดไป Subscribe เนาะช่วยแชร์ช่วงหลังๆนี่รู้สึกยอด Subscribe จะขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจได้ติดตามข่าวสารกันเอาล่ะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นมติในการประชุมครม.ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมีออกมาหลายอย่างที่จับตามองกันก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมปรากฏว่าก็มีความเห็นชอบในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะทุกคนคาดว่าเดี๋ยวจะการได้กลับมาชิงโชคแล้วตื่นเต้นใช่อะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะลงทะเบียนละคุณรู้ใช่ไหมฮะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมัน 20% ของ GDP นะเกือบๆนะครับแต่เงินส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ40ล้านคนมาอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 วันใช้คนละ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวเงินจริงๆไอ้ท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันเป็นแค่ไม่ได้เยอะมากนักถูกไหมทีนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มไปในทิศทางที่สเปะสปะมากคือเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่จะต้องคิดครับเป็นเรื่องใหญ่ไม่ทำนะฮะแล้วเขาพยายามปัดเราไปสู่ไอ้เรื่องเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันทำได้ง่ายเมื่อมันทำได้ง่ายเขาก็บอกว่านี่ไงเป็นผลงานของรัฐบาลฉันทำซึ่งแจกเงินเพื่อการท่องเที่ยวมันก็จะมองอะไรด้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับพอจ่ายเงินไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็เกิดการจ้างงานไม่ฮะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเมื่อก่อนเนี่ยคุณเซิร์ฟดีมานด์เท่าไหร่40ล้านคน คุณจะให้คนไทยเที่ยว40ล้านคนแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรือเปล่า อันนั้นคุณต้องอัดเงินให้เท่ากันนะมันถึงจะเวิร์กนะมันถึงจะจ้างงานให้คนกลับมาได้แต่ถ้าขายแค่ส่วนกระพี้นิดเดียวอย่างเงี้ย 20,000 กว่าล้านลงไปเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานเท่าไหร่หรอกครับเขาก็ใช้ capacity ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาเซิร์ฟแต่สิ่งที่ควรจะทำคือล้วงเข้าไปดูคนที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวช่วยเขาดีกว่านะฮะคือเรื่องนี้ก็มีการจ้างงานเอาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันพอเอิญกลับไปบ้านก็คือไปคุยได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมแต่นี่มันต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ในจังหวัดอย่างจังหวัดสมมติยกตัวอย่างอย่างพิษณุโลกอย่างเงี้ยมันเป็นฐานของเมืองราชการเป็นศูนย์ภาคอัยการภาคตำรวจภาคต่างๆแล้วโรงแรมส่วนใหญ่ที่เขาอยู่เขาอยู่ได้ด้วยการอบรมสัมมนางานหลักของจังหวัดที่เป็นฐานของภาคเรื่องของระบบราชการเนี่ยหน่วยของราชการเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมีเงินลงมาเนี่ยเขาในฐานะผู้ประกอบการโรงแรมหลายๆแห่งไม่คิดว่ามันจะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกได้เพราะคนจะเลยไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ตอนนี้พิษณุโลกเนี่ยเขาก็บอกบางเรื่องน่าจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ว่าการอบรมสัมมนาบางพื้นที่อาจยังจำเป็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมันก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วมันมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ใช่แค่แจกเป็นเงินแล้วมันจะได้ไปใช้กันหมดครับทีนี้ครม.เขามีการอนุมัติทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับโครงการสำคัญเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 22,400 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปีนี้นะครับโดยวิธีการ
ง่ายมากลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยใครเคยใช้มาแล้วก็ไปลงที่นั่นเลยครับโครงการแรกชื่อว่ากำลังใจเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขรวมอยู่ที่ 1.2 ล้านคนครับโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวไม่เกินคนละ 2,000 บาทมีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า2วัน1คืนก็คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมดนะฮะ 2,400 ล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2นะคะเป็นโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักโรงแรมในอัตรา 40% ของราคาค่าห้องต่อคืนค่ะแต่สูงสุดเนี่ยไม่เกินคืนละ 3,000 บาทรวมทั้งสนับสนุนเงินอีก600บาทต่อห้องพักต่อคืนผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะไม่เกิน5คืนเพื่อนำมาใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารในจังหวัดอื่นที่มีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยรวมวงเงินทั้งสิ้นก็ประมาณ 18,000 บาทนะ3นะครับโครงการเที่ยวปันสุขนะฮะอันนี้มาจากไอ้ตู้ปันสุขกันสุขตู้ปันสุขไม่ใช่ซอยปันสุขใช่มั้ยไม่ที่เป็นข่าวนะรัฐบาล3ค่ะนะฮะนั้นก็บอกว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางของประชาชนไม่น้อยกว่า2ล้านคนผ่านการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งสายการบินรถขนส่งไม่ประจำทางและรถเช่าโดยรัฐบาลนะครับจะสนับสนุนในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทนอกจากนี้นะครับยังมีการโคกันระหว่างโครงการเที่ยวปันสุขกับโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันนะโดยจะมีการจองห้องพักในโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันจะได้รับสิทธิ์จองนะครับโดยสารตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับในประเทศในราคา 2,500 บาทอีก1สิทธิ์ด้วยนะฮะครับเป็นงานสผมไม่โอเค1ฮะคุณบอกว่าคุณจะให้รางวัลอสม.ครับอสม.มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเมื่อบ้านเมืองถึงวิกฤตเขาแสดงศักยภาพของเขาแล้วผลตอบแทนที่ให้เพิ่มไปในเรื่องของค่าโรงค่าแรงแรงต่างเหล่านี้มันเพียงพอแล้วอย่างนี้ถามว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรเป็นพิเศษแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยข้าราชการต้องได้รับการตอบแทนพิเศษอย่างนี้ท็อปอัพกันไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอก็มันไม่งั้นคุณจะมีข้าราชการไปทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลามีวิกฤตก็ดึงคนมาแล้วค่อยทำดิถูกไหมเขารับเงินเดือนเขามีจิตใจที่จะทำสิ่งนี้อยู่แล้วเขาถูกเทรนมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วผมไม่เข้าใจว่าคุณจะไปให้เขาทำไมอาจารย์มองเป็นขวัญกำลังใจไม่สนใจแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นไม่เป็นขวัญใจเหรอนอกเหนือจากนี้ยังมีตม.เขาก็ทำงานหนักใช่ไหมช่วงแรกตำรวจใช่ไหมฮะทหารอ้าวหมอในโรงพยาบาลหลายคนในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละครับถูกไหมจะให้ก็ให้ให้หมดไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ส่วนตัวในความรู้สึกของผมก็คือว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำอะไรเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นพิเศษขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราให้แต่คนกลุ่มนี้เพิ่มเติมก็คุณจะให้กิมมิคว่าอยากให้คนไปเที่ยวน่ะคุณก็แจกจ่ายให้ประชาชนเขาได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพนะแต่ผมไม่แฮปปี้กับวิธีการนี้อยู่แล้วนะผมถือว่ามันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่และในดีเทลของรายละเอียดเนี่ยมันยังต้องมีเรื่องของบริษัทเข้าไปไงเพราะมันเป็นการ organize การใช้รถบัสการเดินทางเหมาบัสเหมานั่นเหมานี่ซึ่งวันนี้ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมเองเนี่ยที่เขาจะตรวจดูกันเองก็คือมันกระจายไปยังผู้ประกอบการโรงแรมอย่างทั่วถึงด้วยไหมเพราะว่ามันมีการคล้ายๆกับเหมาโครงการเหมาแพ็กเกจล็อกไว้แล้วต้องเป็นบริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงฉะนั้นถ้าจะหวังว่าการพาอสม.ไปเที่ยวแล้วกระตุ้นเม็ดเงินได้ทั่วถึงไหมนี่แค่โครงการก็มีปัญหานี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องมาดูกันด้วยว่าอย่างที่บอกมีหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังนั้นคุณดูแลคือจริงๆความจำเป็นเรื่องของเงินที่เราติดตามก็คือแค่เบี้ยยังเบิกจ่ายกันไม่ครบแล้วเรื่องการจ้างอัตราบรรจุของหน่วยงานสาธารณสุขวันนี้เรื่องนี้ก็เงียบไปอันนั้นจะสร้างให้เกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืนมากกว่าไหมอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาด้วยซึ่งตรงนี้สาธารณสุขก็เงียบไปมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามเรื่องนี้ค่ะตามให้หน่อยว่าจะบรรจุหนูก็ยังไม่ได้บรรจุเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกสนับสนุนค่าโรงแรมในอัตรา 40% ห้องต่อคืนมันได้ทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าแล้วไอ้ธุรกิจอื่นๆมันไม่ได้รับผลกระทบเหรออันนี้พิเศษยังไงที่คุณจะต้องไปสนับสนุนครับและที่คือผมสงสัยไงถูกไหมนี่มันเหมือนคุณเอาเงินไปยัดให้คนเอาไปใช้ถูกไหมฮะครับและที่สำคัญถ้าคุณให้เที่ยวแล้วทำทุกอย่างให้ปกติก่อนค่ะเปิดทุกอย่างอย่างปกติสถานที่ท่องเที่ยวบันเทิงทุกอย่างต้องปกติเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนรีจิสเตอร์ไม่ใช่จะมีแต่มีวัยรุ่นไม่ได้จะไปไหว้พระแล้วกลับมานอน2ทุ่มถูกไหมคะวัยรุ่นอาจจะต้องอยากจะใช้ชีวิตในส่วนไนท์ไลฟ์กลางคืนมากขึ้นดังนั้นทุกอย่างของการท่องเที่ยวคุณต้องมาพร้อมเรื่องนี้ด้วยนะฮะและสายการบินสายการบินอะไรคุณจะไปช่วยเขาในสนับสนุน 40% อะไรเงี้ยถ้าคุณทำให้เป็นปกติปั๊บคนมันเริ่มเดินทางเป็นปกติเดี๋ยวเขาจะปรับตัวของเขาได้เองตั๋วเครื่องบินมันแพงอยู่ใช่ไหมฮะ
เพราะมันบิดที่บอกไว้ว่าให้นั่งได้แค่ 70% อ่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็น 100% พอคุณปลดล็อกในประเทศเดี๋ยวมันจะเติบโตไปด้วยกลไกในตัวมันเองและยิ่งไปดูในต่างประเทศทั้งหมดที่ใช้นโยบายในสิ่งที่เรียกว่ากระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เขามองก็คือเขามองนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก่อนคือคุณต้องเอาเงินที่มันเป็นเซอร์พลัสจากนอกเข้าประเทศจากนอกเศรษฐกิจเข้ามาอัดฉีดนั่นแหละครับคือประโยชน์ถูกไหมผมเอาภาษีคุณเรียนนะแล้วผมก็เอาไปให้จันหญิงไปเที่ยวอยู่ในนี้แหละมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละครับใช่แล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรและปัญหาวันนี้ไม่ใช่ว่าคนมีเงินและเก็บในกระเป๋านะปัญหาตอนนี้คือมันไม่มีเงินนะถูกไหมฮะใครก็จะมีกระจิกกระใจจะไปท่องเที่ยวหรือคนที่จะไปท่องเที่ยวคือคนที่มีเงินอยู่แล้วมีศักยภาพที่จะไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้เงินที่ผิดประเภทมากนะฮะเอาเงินให้คนที่เขามีปัญญาจะเที่ยวอยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคุณหยุดการใช้เงินของ คนที่เขามีแล้วเอาเงินภาษีของคนอื่นไปใช้แทนถูกไหมไปช่วย คนที่เขาเดือดร้อนดีกว่าทำเศรษฐกิจให้ดีไหมเดี๋ยวคนก็อยากเที่ยวเองอ่ะแล้วงบตัวนี้ใช้งบตรงไหนคะถามนิดนึงก็ไอ้พวกเงินพวก400,000 ล้านเลยอยู่ใน400,000 ล้านใช่ไหมเพราะว่าใน400,000 ล้านก็ดูจะมีปัญหาเยอะอยู่ไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานอยู่แล้วครับหลายโครงการอีกโครงการนึงครับเป็นโครงการจับคู่การท่องเที่ยวประเทศที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใกล้เคียงกันก็มาจับคู่กันเพื่อเกิดการท่องเที่ยวอันนี้เป็นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เรียกว่า Travel Bubble นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้ทางสบคเองมีการพิจารณาในโครงการ Travel Bubble แล้วนะครับก็เปิดกว้างให้หมดใครที่พร้อมจะเข้ามาจับคู่ทั้งจีนสิงคโปร์อันนี้ก็กำลังเจรจากันอยู่จะต้องนำข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหลายให้สบคพิจารณาเพื่อเกิดความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่ตรงกันยืนยันว่าไม่ได้ดึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนจะหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดต้องหารือทุกฝ่ายเพราะว่าก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชนและการบริหารจัดการต้องพูดคุยทุกฝ่ายต้องใช้เวลานานแค่ไหนเรื่องนี้กว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็มองว่าไม่นานต้องทำให้เร็วที่สุดทุกอย่างก็เริ่มแล้วเตรียมร่างเงื่อนไขไว้หมดแล้วเหลือแต่การตกแต่งให้มันดูดีปฏิบัติได้สะดวกและปลอดภัยด้วยชอบคำนี้จริงๆฮะตกแต่งให้มันดูดีนะฮะก็เหมือนแบบประเภทต้องมีไทยชนะมีอะไรทำไปได้สัปดาห์เดียวฮะผมเห็นหย่อนยานกันหมดแล้วฮะครับเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่ผมไปพออาจารย์พูดนึกภาพเลยเพราะว่านี่หญิงก็รักไก่เดินเข้าเฉยๆเหมือนกันนะคะเราก็หย่อนยานด้วยตัวเราเองก็ไม่ได้ว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความลำบากนะบางทีก็ได้ยินเหมือนกันว่าคือพี่มันเข้าไปเลยเป็นเรื่องตลกไงมันไม่มีระบาดในประเทศเลยสักคนครับแล้วคุณจะทำเหมือนระบาดแล้วถามว่าแล้วผิดเปรียบหาพระแสงวิมานอะไรถ้าตอนนั้นน่ะคุณก็ถ้ามันระบาดอยู่คุณจะเข้มงวดแต่ให้เศรษฐกิจเดินมันไม่มีใครว่าไง คุณจะปิดคุณจะวัดอุณหภูมิคุณจะต้องมีหน้ากากอันนั้นเราให้ความรู้สึกนะนี่ตอนที่ไม่มีใครติดโรคในประเทศแล้ว20วันติดต่อกันแล้วนะฮะเข้มข้นจำได้ไหมฮะตอนที่เขาปิดกันเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปกันไม่มีปิดปากไม่มีอะไรไม่เห็นแพร่ระบาดเลยก็ไปกันได้พอจะเปิดดันทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมอีกสนุกฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณอนุทินนิดนึงนะครับที่หลายประเทศเขาทำกันอย่างจีนกับสิงคโปร์เขาจะมีฟาสต์แทร็กอะไรกันเนี่ยเพราะมันมีเรื่องของการลงทุนและการพูดคุยกันเป็นการพูดคุยกันเรื่องของนักลงทุนที่เขามาลงทุนไว้ที่เขาอยากจะเข้ามาดูแลธุรกิจธุรกรรมของเขาเกาหลีใต้ก็เคยเสนอสิ่งนี้ผ่านคุณตะลองสมคิดมานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำเป็นสเต็ปดีกว่านะครับว่า1ให้นักท่องเที่ยวที่เขามีผลประโยชน์เข้ามาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นดูว่ามาตรการที่คุณคิดไว้ไม่ใช่คิดเองเองนะฮะว่ามาตรการตูเนี่ยดีสุดแล้วไม่ใช่ลองใช้ดูนะครับแล้วดูว่าตรงไหนมันตึงไปหรือตรงไหนมันอ่อนไปเนี่ยและใช้องค์ความรู้ตรงนั้นในการปรับแล้วค่อยๆขยายนะครับจากนักธุรกิจเนี่ยไปสู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้มันเป็นสเต็ปเพราะว่าถ้ามันระบาดรอบ2จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทันทีเนี่ยนะฮะแล้วคุณจะควบคุมมันกลับมาอีกทีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แย่มากครับเนี่ยฮะคุณอนุทินเลยบอกว่าโครงการ Travel Bubble เนี่ยจะเป็นการเน้นเฉพาะกลุ่มใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าใช่อาจจะเริ่มจากกลุ่มธุรกิจกรพวกวิศวกรที่ต้องเดินทางมาดูเครื่องจักรแล้วก็ขยับไปอย่างที่เห็นการตกลงกันระหว่างประเทศก็เริ่มจากกลุ่มธุรกิจก่อนที่จะขยับไปนักท่องเที่ยวทั่วไปขอบคุณนะครับต้องไปที่เข้าใจหลักการนี้นะขอบคุณนะนะครับ3เดือนแล้วไงคะสำหรับคนที่มีกลุ่มนักธุรกิจช่างเทคนิคต่างๆเขาก็ไม่ได้มาเลยดังนั้นต้องเปิดให้คนกลุ่มนี้ก่อนอันนี้เห็นด้วยแต่มาตรการก็ต้องชัดเจน
จะสเตทจะตรวจมาจากนู่นแล้วมาตรวจที่นี่อีกรอบสร้างความมั่นใจหรือเปล่าหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณอนุทินแกเป็นงานหรือว่าแกก็เป็นอยู่นะอันนี้ถามจริงๆจำตอนแรกเราจำได้ไหมฮะที่นักเที่ยวยังมากันอยู่แล้วเราไปถล่มว่าแกเฮ้ยทำไมไม่หยุดนักท่องเที่ยวจริงๆแกเป็นคนไปเสนอที่ครม.นะว่าจะต้องหยุดนักท่องเที่ยวแล้วไม่เอาไงนะฮะแล้วตอนหลังร่วมนาดกลับเข้าไปก็ทำให้บทบาทแกลดลงเอาละอาจจะมีบางเรื่องแกหงุดหงิดแจกหน้ากากฝรั่งไม่รับอะไรอย่างเงี้ยหรือแกจะหงุดหงิดว่านี่มันเป็นไข้หวัดธรรมดาอะไรก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถามว่าในแง่กลไกและกระบวนการก็ถือว่า not bad แกก็คิดได้อยู่นะแต่ประเด็นก็คือว่าแกมีอำนาจมากพอที่จะเสนอเรื่องนี้ไหมหรืออินเดียนอฟเดย์นะไม่ได้เป็นการตัดสินใจของคุณอนุทินหรอก คุณก็ต้องไปให้สมช.ดูดีใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะอาจารย์เคยได้ยินชาไหมเป็น safety ofand health administration เป็นระบบเขาเรียกว่ามาตรฐานกักคู่มือการท่องเที่ยวเขาจะให้ทททเนี่ยจะส่งคนไปตรวจโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวว่าได้มาตรฐานมีระบบการป้องกันคัดกรองยังไงแล้วก็ถึงจะติดป้ายตัวนี้ไว้แต่มาตรฐานตัวนี้ดันเป็นคนละมาตรฐานกับสาธารณสุขคำถามที่เกิดขึ้นเวลาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยว่าถ้าคุณจะเปิดประเทศเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวกันเองเนี่ยมาตรฐานเหลื่อมกันอยู่สาธารณสุขก็จะมีมาตรฐานของสาธารณสุขอีกแบบนึงแต่หน่วยงานที่ตรวจอ่ะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคอันนี้เป็นปัญหาที่เริ่มมีข้อร้องเรียนเข้ามามากว่าให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมอะไรที่คือทำไมจะต้องแยกมาตรฐานอาจารย์เข้าใจไหมก็คุณบอกว่าคุณเป็นอะไรนะเป็นสบค.ถูกปะก็เพื่อการรวบตรงนี้ไม่ต้องการให้จังหวัดไปทำนู่นทำนี้แต่พอเรื่องจำเป็นที่ต้องรวบอำนาจทำจริงเนี่ยคุณก็ดันทำไม่ได้ดันแยกกันอย่างวันก่อนก็มีปัญหาไงเด็กอะไรนะจะมาสอบหรือเรียนโรงเรียนข้ามจังหวัดอ่ะ14วันตัว14วันไอ้ฝั่งนึงบอกต้องทำอย่างนี้อีกฝั่งบอกไม่ทำอย่างนี้ฝั่งนึงบอกเอ้ยมันอนุโลมได้คือเละเทะไปหมดอ่ะจริงๆก็ต้องจบที่สบค.ใช่ชัดเจนไปเลยว่าจะเอายังไงวิธีการทำงานของสบค.คือคุณจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆด้านไม่ใช่สุดท้ายคิดเองเองและสั่งว่าฉันสั่งและทุกคนต้องทำตามมาตรฐานที่เลอะเทอะของฉันถูกไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าท้องถิ่นเนี่ยประชาชนให้เขานะฮะผมว่าเขาคิดได้นะมาตรการที่มันทำให้เขาอยู่รอดด้วย practical ด้วยรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขด้วยแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะวุ่นวายไงคือหน่วยงานมันมีตรวจกันคนละมาตรฐานบางทับซ้อนกันจริงอยู่เรื่องมาตรฐานแต่มันเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วย อาจารย์เข้าใจใช่ไหมสาธารณสุขบอกมาตรฐานฉันถ้าเธอจะผ่านต้องแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้ถ้าเธอไม่ผ่านเธอโดนปรับแบบนี้ททไปบอกว่าถ้าจะได้สาททต้องแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำเธอก็แบบนี้ผู้ประกอบการตอนนี้งงค่ะงงกันหมดแล้วคุณจะมีสคบไว้ทำไมไงอาจารย์ที่ฉันบอกอ่ะมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวและประชาชนต้องรับรู้ด้วยนะเพราะเวลาเราไปใช้บริการเราจะได้ประเมินได้ว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ครับครับเรื่องของ Travel Bubble นี่นะครับที่ประชุมสมช.หรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมันต้องจบตรงนี้ใช่เขาจะมีการประชุมกันวันที่17มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้จะหารือกันในหลากหลายประเด็นเลยนะครับส่วนเรื่องของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันสัปดาห์หน้าครับจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันตอนนี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยนะครับก็ให้สบายใจได้ก็คือยังไม่ได้เปิดแบบเสรีจะต้องมีการควบคุมการเดินทางเข้ามาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับค่ะนะทางไปดูความเห็นของพรรคเพื่อไทยกันบ้างดีกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นโฆษกกรรมาธิการการต่างประเทศเปิดเผยแบบนี้นะฮะว่าอยากให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเร่งอนุญาตให้คนไทยที่แสดงเจตจำนงกลับประเทศได้โดยเร็วที่สุดครับก่อนที่จะให้สิทธิ์นักท่องเที่ยวขณะนี้รัฐบาลอนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศได้เพียงวันละ500คนเท่านั้นทั้งที่คนไทยตกค้างอยากจะกลับภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับและยังมีปัญหาในรายละเอียดนะครับนอกจากจำกัดจำนวนยังมีปัญหาเรื่องใบรับรองแพทย์หรือ Fit to Fly Certificate ซึ่งเป็นภาระของผู้เดินทางแต่ไม่ได้การันตีความปลอดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งควรยกเลิกก็ที่เข้ามาแล้วติดกันเยอะแยะที่มี Certificate กันทั้งนั้นนะครับแล้วว่ารัฐบาลนะครับอยากกังวลเรื่องผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศให้มากเกินความจำเป็นเพราะยังมีมาตรการควบคุมเรื่องอื่นๆอีกนะครับที่ทำและได้ผลอยู่ทุกวันนี้คือ State Quarantine ครับผมแล้วก็ประเทศไทยก็มีความพร้อมในการรักษาผู้ติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากพออยู่แล้วนะฮะครับผมตอนนี้ยกเว้นว่าหมออยากทำหรือเปล่านะอ่ะไปเรื่องเด็กแว้นกันบ้างไหมฮะโอ้โหไม่เหรอเดี๋ยวสิอาจารย์มันก็มีนะครับเศรษฐกิจมันจะถึงขั้นฟุบล้มอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
ท่านนายกแทนที่จะเอาเวลาไปคิดประโยชน์ของคน70ล้านคนในเรื่องเศรษฐกิจไม่คิดมีปัญหากับเด็กแว้นวันนั้นขู่ไม่ใช่เหรอว่ายามนี่สมควรเป็นยามจริงๆคือมันเป็นนายกแล้วก็จริงอะนะฮะแต่พอเห็นอะไรที่แบบเคยทำมาก่อนนะควงกระบองคุมเด็กแว้นในหมู่บ้านเนี่ยมันอดไม่ได้ไงคือเรื่องเด็กแว้นเนี่ยหญิงตอนที่เห็นท่านนายกออกมาข่าวใช่ไหมคะหญิงรู้สึกเฉยๆมากคือหญิงเข้าใจอารมณ์ของเด็กแว้นอะคือร่างกายต้องการปะทะลมแล้วเข้าใจหรือเปล่าคือ3เดือนไม่ได้ปะทะลมเลยอ่ะคือร่างกายต้องการปะทะลมแล้วแต่แถวบ้านผมเมื่อก่อนเคอร์ฟิวเขาก็แว้นกันอยู่แล้วใช่คือเขาต้องการปะทะลมแล้วเขาต้องการแบบมันเป็นกิจกรรมของการแสดงออกซึ่งหญิงว่าการที่ออกมาแล้วมาขู่เรื่องพรกฉุกเฉินต่อเนี่ยตอนนั้นเห็นเมื่อวานอาจารย์ก็จัดกันไปว่าไร้สาระมากแล้วพออาจารย์พูดว่าอาจารย์นิยามแค่ว่าก็เอายามาควงกระบองอย่างเดียวหญิงก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันคือข้อเท็จจริงแล้วมากแต่นี่เป็นมาตรการของตำรวจครับเขาบอกว่าจะมีมาตรการในการควบคุมเด็กแว้นนะฮะหรือว่าเด็กที่ขับขี่รถบนทางที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็บางครั้งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าพอขับรถด้วยความเร็วปุ๊บก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันหากว่ารัฐบาลมีการหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังว่ามีการมั่วสุมกันเขายกตัวอย่างที่สงขลาผมชอบมากเลยนะทำเป็นกระจับได้เป็นหมื่นคนทั้งประเทศไม่ใช่นะฮะเขาบอกเมื่อวานเวลาประมาณ20:30 นตำรวจกลุ่มวัยรุ่นทั้ง6รายฮะนี่เป็นความมั่นคงของชาติถึงขั้นได้ยกอารมณ์เสียเลยนะแล้วจะเป็น6รายนะฮะให้เอาพรกฉุกเฉินอยู่เคอร์ฟิวกลับมาอีกหรือเปล่าจะป้ายให้เด็กแล้วฮะครับนะแล้วบอกว่าเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพบว่าเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ครับทำจากความคึกขนองนะแล้วทั้ง6ถูกเทียบปรับข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน 1,000 บาทและเยาวชน3รายถูกปรับข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่500บาทส่วนผู้ปกครองถูกชนตัวมาทำทันบนและถูกปรับอีก500บาทนอกจากนี้เร่งติดตามนะครับผู้เผยแพร่คลิปเด็กแว้นเก่าสร้างความตื่นตระหนกให้สังคมโอ้โหครับพอเผยแพร่คลิปคนก็อาจจะอยากออกมาอะไรอย่างนี้นะหรือท่านนายกเห็นเนี่ยเป็นคลิปจริงๆแว้นมีอยู่ทั้ง6มีแค่6เคนนี่แหละครับเป็นข้ออ้างมากกว่าครับเป็นข้ออ้างมากกว่าเพราะจริงๆเรื่องปรากฏการเด็กแว้นเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากแล้วแล้วก็อยู่ก่อนมามีโควิดอีกจริงๆจริงๆว่าคนไทยก็รับได้ด้วยซ้ำมันไม่มีนิยามศัพท์คำว่าแว้นนี้เกิดขึ้นมาหรอกเราเข้าใจพฤติกรรมของการแสดงออกแล้วแสดงว่าตำรวจไม่รู้นะเวลาเด็กแว้นเขาจะซิ่งเนี่ยเขามีต้นทางปลายทางปิดถนนเขามีหน่วยงานชัดเจนตำรวจมาเขาวอเรียเขามีวิทยุยิงบอกเลยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนขนาดนั้นนะเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบของเขาเองใช่ไหมของเขาเองที่เป็นระบบใช่เขาจะรอจังหวะไฟรถฟันงูยังติดไฟแดงอยู่เขาบริหารจัดการปล่อยได้ปุ๊บปั๊บเขามีการบริหารจัดการอ่ะจริงๆอ่ะตำรวจเองต่างหากไม่บอกไม่ตามเด็กแว้นไม่ทันโอ้โหแล้วไม่พอนี่ยังกับภัยความมั่นคงภัยยาเสพติดเลยนะฮะใครที่เห็นคลิปการแข่งรถนะครับหรือเด็กแว้นนะฮะ yeah. ให้โทรมาบอกที่สายด่วน1599หรือ191หรือจะพูดบอกผ่าน Facebook ของศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตำรวจเนี่ยนะครับจนนำไปสู่การจับกุมได้จะมอบรางวัลให้รายละ 3,000 บาทมีนำ oh. รางวัลนำจับเด็กแว้นด้วย เขาบอกที่ผ่านมายาเสพติดไม่จับที่ผ่านมามีคนรับรางวัลนำจับไปแล้วนะ19รายอยู่ระหว่างการรับเงินอีก3รายแต่ว่าเขามีมาตรการอย่างนี้ฮะอาจารย์ฮะก็คือมีแบ่งเป็น4ช่วงก่อนเกิดเหตุจะมีการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยงก่อนว่ากลุ่มเสี่ยงไหนที่อาจจะเป็นเด็กแว้นรวมกลุ่มขับรถบนทาง2ก็คือถ้าเกิดเหตุแล้วจะมีการรับแจ้งจากประชาชนมีการประมวลผลจัดสายตรวจลงไปในพื้นที่กวดขัน3ก็คือไปสอบสวนขยายผลและ4ก็คือเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฮะขอความกรุณาท่านติดกล้องไว้หมดแล้วใช่ไหมครับครับและสมัยนี้เทคโนโลยีมันเจ๋งมากเลยเขาวิ่งเนี่ยเกินความเร็วปั๊บถ่ายไม่ต้องมีตำรวจไปจับแล้วครับบางทีผมเห็นตำรวจไปตั้งด่านจริงๆมันสร้างความอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันกระชั้นเขาเบรกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายไว้เลยครับส่งบินไปเก็บที่บ้านตอนผมอยู่อังกฤษเนี่ยถ้าคุณขับรถเกินความเร็วที่กำหนดไม่ต้องห่วงฮะอยู่ดีมันจะมีไฟแว๊บๆขึ้นมาประมาณสัก16ดวงหลังจากนั้นคุณโดนเลยหนักเลยโดนที่5วันถึงหายบ้าเลยฮะหลังจากนั้นขับรถนี่อยู่ในลิมิตตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีลดดุลพินิจจะได้ไม่ดราม่าจากแว้นๆไปจ่ายตังค์แค่นั้นเองพ่อแม่จ่ายได้จ่ายไปลองดูซิว่าจะจ่ายได้สักกี่ครั้งนะฮะแม่ครับอย่างเรื่องพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็มีข้อเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้ยกเลิกได้แล้วเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ที่เป็นศูนย์รายคือไม่พบผู้ติดเชื้อเลยภายในประเทศนะครับติดต่อกันมากว่า20วันแล้วหนึ่งในนั้นคือคุณเอกชัยหงส์กังวานครับวันนี้ไปพร้อมกับคุณโชคชัยไพบูลย์รัชตานะครับทั้งสองเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองก็ไปทวงถามความคืบหน้าหลังจากที่ยื่นหนังสือให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินยกเลิกเคอร์ฟิวเลิกการห้ามชุมนุมตั้งแต่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมา คุณเอกชัยมีการยกตัวอย่างแบบนี้ด้วยว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี51เนี่ยกลุ่มพันธมิตรไปปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองทาง AOT เองก็ได้สั่งปิดสนามบินโดยไม่ต้องมีพรกฉุกเฉินแล้วรัฐบาลขณะนั้นก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินในวันที่27คือถัดออกมาจากวันนั้น3วันด้วยกันนะคุณเอกชัยย้ำนะครับว่าการใช้พรกฉุกเฉินเพื่อเอาผิดผู้เห็นต่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งกรณีรำลึกเสแดง10ปีเมษาพฤษภาปี53 6ปีรัฐประหารซึ่งมีการรวมกลุ่มกันนะครับและระยะเวลาที่เชื้อโควิด19ฟักตัวกัน14วันไม่พบผู้ร่วมกิจกรรมที่ป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใดนะเรื่อยมาจนถึงกรณีเรียกร้องความเป็นธรรมให้เหยื่อการอุ้มหายอุ้มฆ่าที่สะท้อนเจตนาที่แท้จริงของผู้มีอำนาจที่คงพรกฉุกเฉินไว้นะครับก็ชัดอยู่ชัดเลยแต่เรื่องการคงพรกฉุกเฉินนี่เราต้องพูดกันเลยว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่เรามีระบบจะต้องใช้คำว่าเผด็จการแล้วนะอาจารย์ที่ไปรวมกับระบบราชการยิ่งมีพรกฉุกเฉินนานเท่าไหร่ระบบเผด็จการกับระบบรัฐราชการจะเหนียวแน่นซึ่งกันและกันมากเท่านั้นเพราะมันส่งเสริมการใช้อำนาจโดยที่ไม่มีการตรวจสอบอันนี้ที่หนึ่งส่งเสริมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่หญิงบอกเนี่ยมันมีปรากฏการณ์การรีดไถเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆนึกออกไหมคะโดยการใช้พรกฉุกเฉินอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันควรจะต้องหายไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนดำเนินวิถีตามปกติถ้าคุณยังมีพรกฉุกเฉินอยู่ต่อให้คุณจะไม่มีเคอร์ฟิวคุณก็อ้างไม่ได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยฟรีแล้วเฟส5แล้วอิสระแล้วท่องเที่ยวสบายเพราะไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องคงพรกฉุกเฉินอันนี้อาจารย์พูดกันทุกวันจนคนพูดนักวิเคราะห์ไว้ทุกคนพูดในทุกๆวันและทุกๆรายการเรายังเหนื่อยอ่ะบางทีสิ่งเดียวที่เป็นความอดทนของนายกประยุทธ์ก็คือความอดทนที่มีต่อเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่เขาไม่นิ่งเฉยมากกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเสนอมุมมองไหนไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะต้องทำเรื่องแบบนี้แล้วมันยิ่งส่งเสริมอำนาจของรัฐโดยเฉพาะกลุ่มตำรวจทหารวันนี้มีอิทธิพลมากในต่างจังหวัดนะคะกลายเป็นมาเฟียในเครื่องแบบที่ถูกต้องและชอบทำด้วยการคงพรกฉุกเฉินอย่าลืมหลายท่านเนี่ยบอกว่าเนี่ยในหลายประเทศเขาฟ้องร้องรัฐบาลตัวเองกันแล้วที่ปลดโควิดช้าแรงต่างเผอิญบ้านเราเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ใช้พรกฉุกเฉินเพราะอะไรฮะไม่ผิดไงคะรับผิดชอบนี่ไงก็ถึงบอกไงคะอาจารย์เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับ